พร้อมแล้วพี่เอกก่อนนะได้ครับมายืนด้วยแล้วก็สักพักนึงก็เห็นพิมมีผู้ชายคนนึงเดินมาเราก็ไม่รู้ค่ะคือเขาก็แบบสวมกล้องก็คิดว่าเป็นเพรสเป็นตากล้องธรรมดาทั่วไปเนาะก็เดินไปงานแล้วเขาก็เดินมาใกล้ๆแล้วพอเขามาใกล้มากๆค่ะหนูก็เห็นพิมบอกว่าเนี่ยทำอะไรอ่ะแล้วเขาก็ค่อยๆถอยไปแล้วพอหนูก้มดูหนูเห็นว่าในรองเท้าเขาอะค่ะมีแบบมีรูอยู่ในรองเท้าอ่ะใช่อันนี้คือเราเห็นเองเลยใช่ไหมคะก็หนูเห็นกับตาเลยค่ะว่ามีรูอยู่ในรองเท้าใช่แล้วเราแจ้งใครเป็นคนแรกว่าแบบว่าคือตอนนั้นหนูช็อกไปแล้วเลยค่ะเพราะว่าหนูก็รู้อ่ะว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่ๆมันผิดปกติมากที่จะมีรูอยู่ในรองเท้าก็ทั้งแม่ทั้งพี่ยิมก็บอกให้ไปเรียกรปภแล้วก็ตอนนั้นก็รออย่างเดียวเลยค่ะหนูก็ช็อกพอสมควรแล้วตอนนั้นเขาท่าจะมีหรือว่าอย่างไรไม่ค่ะเขาก็ขอโทษอย่างเดียวเลยค่ะเขาก็บอกว่าขอโทษใช่ต้นคำขอโทษอย่างเดียวเลยก็เขาบอกว่าคือคุณแม่ได้ถ่ายคลิปไว้ค่ะคุณแม่ก็ถามเขาว่าทำไมนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าให้อภัยผมได้ไหมแบบผมขอโทษจริงๆแล้วก็อีกครั้งนึงตอนนั่งรอคุณตำรวจค่ะเขาก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วแบบอย่าเอาเรื่องผมได้ไหมนี่ค่ะแพทย์เรามีทางบริการงานหรือว่าคนที่ดูแลความปลอดภัยเขามีการตรวจค้นตัวเขาไหมคะว่าตรงนั้นมันเป็นกล้องจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงตอนนั้นคือเห็นพี่ยิมบอกว่าก็ให้เขาถอดรองเท้าค่ะเขาก็ถอดรองเท้าแต่เอาจริงพี่ยิมก็ไม่กล้าไปค้นรองเท้าเขาอยู่แล้วก็เป็นรองเท้าเขาเนาะก็เป็นของส่วนตัวเขาแต่ก็เห็นเขาหยิบรองเท้าแล้วก็เดินไปค่ะพี่ยิมก็เลยเห็นจังหวะที่เขาหยิบอะไรไอ้กล้องอันนี้ค่ะออกมาจากรองเท้าพอดีก็เลยไปคว้ามาได้ก็โชคดีมากมากมีการตรวจเช็คภาพอะไรเรียกว่ามันเป็นอะไรยังไงตอนนี้ยังล็อกอยู่ค่ะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแบบเจรจาเผื่อเขาจะปลดล็อกให้แล้วเบื้องต้นนี่คือเป็นโทษยังไงบ้างว่าเราจะเอาผิดยังไงบ้างคือตอนนี้เราก็ต้องให้เขาสอบปากคำฝั่งหนูเองก็ต้องให้บันทึกไปก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องจริงๆต้องรอดูค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะได้ความร่วมมือจากเขายังไงบ้างแต่เราก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็ตอนนี้ยังต้องรอดูก่อนค่ะเพราะหนูเองก็หนูไม่เคยต้องมาโรงพักเลยค่ะชีวิตหนูก็ไม่รู้มันต้องทำยังไงค่ะชุดที่เราใส่วันนี้มันใช่คือว่าชุดที่หนูใส่วันนี้ค่ะเป็นสูทเป็นกระโปรงเกือบถึงเข่าข้างในค่ะแต่ว่ามันมีสูทยาวอยู่ข้างนอกซึ่งเราก็คิดว่ากระโปรงเราก็ยาวแล้วเราไม่คิดว่ามันจะต้องมีอันตรายอะไรอย่างนี้เลยค่ะใช่แต่ว่าเราเซฟตี้ดีใช่ไหมคะวันนี้กับการใส่ซับหรือว่าอะไรต่างๆก็ปกติเราก็เซฟตี้ของเราอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะโดนนะคะใช่เป็นไปได้ไหมคะไม่ใช่เราแค่คนเดียวที่โดนเหมือนกันเพราะว่ามีดาราสาวหนูว่าโดนกันหลายคนค่ะเพราะว่าหนูมีพี่คนนึงที่เป็นตากล้องที่ก็ค่อนข้างสนิทก็มาเตือนหนูก่อนเข้างานแล้วค่ะว่าอะระวังไว้นะเห็นได้ข่าวว่ามีคนแบบแอบแฝงตัวเข้ามาในงานซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวค่ะแล้วก็เขาบอกว่าคนนี้เคยแบบว่าถ่ายรูปใต้กระโปรงนิสิตหนูด้วยใช่ค่ะก็ช็อกก็อึ้งตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าคนนี้หรือเปล่าค่ะคือมีกันเป็นกลุ่มในไลน์เพื่อถ่ายรูปใต้กระโปรงผู้หญิงทุกคนไม่อาจจะไม่ใช่เป็นดารานักแสดงหรือคนสาธารณะแต่ว่าเขาถ่ายรูปใต้กระโปรงผู้หญิงแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในไลน์กลุ่มของเขาค่ะใช่เมื่อต้นวันนี้คือ
จ้าที่ตำรวจยังไม่ได้ลงบันทึกประจำวันหรือว่ารับข้อกล่าวหาอะไรยังค่ะตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่ค่ะต้องคุยอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะไม่ได้แจ้งความได้ยังวันนี้ถึงได้แจ้งความก็ยังค่ะเพราะว่าต้องรอให้บันทึกไปพร้อมๆกันนะคะทิศทางตอนนี้คือเราตั้งเป้าไว้ไงบ้างคะว่าจะดำเนินการยังไงบ้างหลังจากนี้หรือว่าคุณตำรวจนัดมาสืบสวนสอบสวนวันไหนก็จริงๆหนูว่าต้องรอวันนี้ให้คุยกันทั้งสองฝ่ายให้รู้เรื่องก่อนครับถึงจะได้มานัดกันหรืออะไรเพราะหนูเองก็ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ได้คุยขั้นตอนให้ฟังไหมว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องทำยังไงอะไรยังไงก็จริงๆก็ต้องรอให้ดูก่อนว่าเขาจะให้ความร่วมมือถึงขั้นไหนแล้วหนูก็จะเอาเรื่องถึงขั้นไหนเหมือนกันคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่งานนะคะเขาสารภาพแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะกลับคำหรือเปล่าส่วนตัวพี่เองกังวลไหมว่าภาพเราจะออกไปขนาดไหนถ้าเกิดมันหลุดออกไปคือกังวลนะคะแต่หนูก็กังวลถึงคนอื่นด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราที่โดนแน่ๆแล้วมันไม่แฟร์ที่ผู้หญิงหรือใครก็ตามต้องมาโดนแบบมันเหมือนล้วงละเมิดทางเพศมันไม่โอเคแล้วก็สะเทือนใจนะหนูก็ไม่อยากให้ใครโดนแต่ว่าถ้าเป็นคดีความมากคือแพทก็ไม่ยอมความใช่ไหมคะถ้าสมมติมันสามารถยอมความได้ยังไงนะคะถ้าสมมติมันสามารถยอมความได้เรื่องของคดีตำรวจเขารับแจ้งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ยอมความหรือว่ายังไงขอดูอีกทีดีกว่าค่ะว่าเขาว่ายังไงจริงๆโกรธไหมมันโกรธนะมันคือทั้งโกรธทั้งกลัว มีร้องไห้ไหมตอนที่ดูรอโอ้ยคือมันเหมือนมันแพนิคอ่ะมันทำอะไรไม่ถูกมือสั่นมือขนาดแม่พี่ยิมเองยังตกใจแบบแม่พูดแม่ยังใจสั่นเลยอ่ะอย่างนั้นคุณแม่แรงกับพี่เองว่าหน่อยมาอะไรนะคะโอ้ใช่ก็ตกใจไงก็โทรไปหาพี่พิทแล้วพี่พิทก็วิ่งมาหาเลยใช่ดีอยู่ใกล้ๆด้วยใช่ค่ะโชคดีมากทุกคนที่อยู่รอบข้างคือให้กำลังใจพี่ๆในงานก็คือทุกคนให้กำลังใจดีมากอ่ะให้คำแนะนำอะไรบ้างไหมคะหรือว่าช่วยเหลือยังไงบ้างคือเขาก็อยู่เคียงข้างเราแล้วก็บอกว่าก็ทำตามกฎหมายนี่แหละค่ะมันก็ทำอะไรมากไม่ได้เนาะแต่ว่าตั้งแต่มาที่สน.คือยังไม่ได้เจอคู่กรณีเลยใช่ไหมที่นี่ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ยังไงต่อคะต้องรอชี้ตัวผู้ต้องหาไหมตอนนี้ผู้ต้องหาก็กำลังให้ตำรวจแบบเรียกว่าอะไรสอบสวนอยู่ค่ะใช่ก็ถ้าฝั่งนั้นเสร็จก็น่าจะต้องมาฝ่ายหนูค่ะคือแพทย์ก็ยังต้องรอที่สน.ก็น่าจะต้องรอก่อนหลังจากนี้ก็ต้องระวังตัวหรือว่าแพนิคไปเลยว่ากลัวแบบใส่กระโปรงและอะไรไหมคือต่อไปนี้ไม่ว่าจะใส่กระโปรงหรือกางเกงก็จะใส่ซับในแล้วค่ะจริงๆเพราะว่าแบบเราไม่รู้เลยอ่ะคือเขาจะแอบถ่ายจากด้านบนด้านล่างมันจริงค่ะมันไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะอยากจะฝากบอกอะไรถึงเพื่อนดาราหรือว่าคนอื่นๆไหมคะที่แบบออกงานบางทีเนาะชุดเรามันต้องแบบมีการพรีเซนต์เผื่อต่างๆก็ระวังเท่าที่ระวังได้เนาะก็เข้าใจว่าบางทีก็ต้องแบบว่าอ่ะนิดนึงอ่ะเนาะบางทีชุดเราก็ไม่ได้เลือกเองด้วยบางทีเราออกงานนู่นนี่นั่นก็ทางงานก็จัดให้เราก็ต้องใส่ก็แค่อยากให้เซฟตี้เท่าที่ทำได้ละกันค่ะเป็นการที่จะทำให้เราผวาผวามากๆจริงๆค่ะ